อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนี้ครับ Speed Talk ทาง Speed Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทร302-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ PP Superview ครับล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณ Win 4x4 โมการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ขอบคุณ Runstop เบรกมั่นใจใช้ Runstop 02-224-6580-2 ครับมาเปิดรับสายเรื่องต่อคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SMS กันฮะเขาถามว่าหาร้านซ่อมเข็มขัดนิรภัยได้ที่ไหนครับมีเหรอใครเขาซ่อมเหมือนนะเข็มขัดนิรภัยขัดนิรภัยผมเคยเห็นนี่จะเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนสีเปลี่ยนก็คือมีร้านก็เปลี่ยนไอ้สมมติแบบเบลแดงเบลเหลืองเบลน้ำเงินตามนิยมมีครับสมัยนิยมเบลแดงแต่ถ้าสีถ้ามันไม่ดึงกลับสมมติเขาเห็นร้านของเก่าของเก่าปิงมันเสียของเก่าหนึ่งอย่างแรกเบิกศูนย์ก่อนแต่เบิกศูนย์ราคาสูงแน่นอนผมว่าก็ไปหาเชียงกงใช่แล้วก็ไปถอดแต่เชียงกงมาใส่อะไรเก่าเออมาตรงตามรุ่นมันต้องดูด้วยรุ่นไหนถ้าบางรุ่นอาจจะไม่มีของเก่ามาครับครับเพราะบางรุ่นไม่มีของเก่าก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเบลยึดธรรมดาใช่ครับหรือแต่ยังรถยุโรปแบบรถมงรถเบนซ์ BM รถญี่ปุ่นรถโตโยต้ามีหมดอ่ะพี่ใช่นะรถสมัยใหม่เนี่ยมันเชียงกงมีหมดแล้วครับนอกจากว่ามันจุดระเบิดไปแล้วเพราะว่าพวกนี้จะมีตัวรถใหม่ๆอ่ะมีปัญหารถใหม่จะมีปัญหามันร่วมกับแอร์แบ็กที่ไฟแอร์แบ็กโชว์ใช่ที่ไฟแอร์แบ็กโชว์ไฟแอร์แบ็กโชว์รถเบนซ์ก็มี140ก็มีที่ไฟแอร์แบ็กโชว์ใช่ต้องมานั่งไล่กันที่เบลที่คอพวงมาลัยใช่ไหมไล่กันยาวเลยเซนเซอร์ที่ตัวล็อกเข็มขัดนี่แหละครับครับแต่ถ้าธรรมดาพื้นๆก็เยอะแยะนี่ไงเคียร์เรนเจอร์โอที6โอ้ฮอนเท่าไหร่ครับเฮ้ยที6พังแล้วเหรอนี่ไงพี่เขาบอกว่าเราหลังใหม่เมื่อกี้บอกว่าซ่อมมาแล้วที6เนี่ยเรนเจอร์ตัวเกียร์เนี่ยข้างในเกียร์ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ส่วนมากที่มันจะเสียเนี่ยเสียที่ทอร์คอนเวนเตอร์ครับเราต้องดูก่อนว่าผ่าเกียร์มาดูก่อนว่ามันเป็นอะไรบ้างแล้วสาเหตุมาจากอะไรมาจากคนขับหรือมาจากโรงงานทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างเลยคือหนึ่งเนี่ยเวลาที่เขาผลิตทอร์คอนเวนเตอร์มาเนี่ยบางทีเนี่ยในค่าเคลียร์แลนซ์ของแผ่นคาร์ดจะไม่ได้ครับนะฮะแล้วก็คนขับเนี่ยเวลาที่ลงเกียร์6ไปปุ๊บมันจะแล้วไม่ยอมคลิกดาวมาไม่ยอมลดเกียร์ต่ำให้ใช่ครับคลิกดาวไปอาการใช่ไหมอาการที่เจอกันใช่ครับเสร็จแล้วเนี่ยลูกทอร์คอนเวนเตอร์จะหนักเลยจะโหลดอยู่ที่นั่นเลยทำให้ลูกทอร์คพังนะครับก็หรือทำได้ได้ครับงบประมาณอยู่เท่าไหร่เมื่อกี้เขาถามอยู่ประมาณเปลี่ยนทั้งลูกเท่าไหร่ครับ60,000กว่าบาทค่าซ่อมใช่ไหมอันนี้คือซ่อมทั้งซ่อมทั้งเปลี่ยนราคาพอๆกันครับราคาอยู่ประมาณนี้สำหรับที่6อันนี้อะไรฮะเลยถามเรื่องเกียร์เข้ามาใหญ่เลยอันนี้อัลติส094สปีดไม่พี่ทีหกเมื่อกี้ผมถามนิดนึงเพิ่มเติมได้ไหมแล้ว 3.2 อ่ะซ่อมแพงไหมวอนเหมือนกันเหมือนกันใช่ครับเกียร์ตัวเดียวกันอ่ะมาดูไหนๆยาวแล้วเรื่องเกียร์ต่อเลยฮะอัลติส09 094สปีดซ่อมหรือเปลี่ยนทั้งลูกดีราคาเท่าไหร่ดีฮะเปลี่ยนทั้งลูกเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเป็นรถแท็กซี่หรือเปล่าครับถ้าเป็นรถบ้านเนี่ยจะไม่มีเฟืองใหม่ถ้ารถแท็กซี่จะมีเฟืองใหม่นะฮะเปลี่ยนทั้งลูกอยู่ที่ประมาณ 15,000 ไม่รวมค่าแรงถ้ารวมค่าแรงก็ประมาณ 20,000 นะฮะโอฮอนก็เหมือนกันราคาพอๆกันครับแล้วเฮียแนะนำยังไงได้ทั้งคู่เลยแล้วแต่ใช่ไหมใช่ครับเพราะเกียร์1 ZZ จะมีมาเยอะครับนะครับนี่ไงคำถามเกียร์ยาวเลยวันนี้มาเลย SLK 200โอฮอนหรือเปลี่ยนใหม่ดีเกียร์ของเบนซ์ SLKSLK เบนซ์สปอร์ตครับ SLK 200อ่ะ200เกียร์พังมันต้องอยู่ด้วยว่ามันเสียเพราะสาเหตุอะไรดูสาเหตุก่อนใช่ไหมน้ำมันรั่วน้ำมันแห้งเกียร์ไหม้อันนั้นทิ้งเลยครับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าหมดผ้าคัดหมดตามอายุนะครับตรงนี้ก็โอ้หอมคุ้มกว่าเพราะว่าในอายุของตัว SLK ที่มาจากเชียงกงเนี่ยบางทีจอดอยู่ในจังนานๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องของตัวความชื้นโดนน้ำโดนอะไรมาครับนะฮะอาจจะไม่ค่อยคุ้มถ้าโอเวอร์ฮอลจะคุ้มกว่าอาการแรกๆก็ประมาณเกียร์กระตุกก่อนถ้าเกิดว่าอาการถ้าเกียร์กระตุกหรืออะไรเงี้ยก็ลองโปรแกรมดูก่อนเอาสตาร์เข้าไปโปรแกรมดูเพราะว่าอาจจะเป็นพวกแผงวงจรโซลีนอยด์วาล์วพวกนี้นะครับก็
บางทีโปรแกรมหายแต่ถ้ามันขึ้นฟอลว่าเป็นพวกระบบไฟเป็นพวกแผงวงจรอะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนเฉพาะแผงวงจรก่อนโซลิโนวาล์วอย่าพึ่งแค่ล้างอย่างเดียวพอครับนะครับก็แค่ตรงนั้นเองต้องดูว่าอาการของท่านซ่อมตามอาการอย่าเพิ่งตกใจไปบางทีอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนแค่ซ่อมแก้ไขได้นะครับครับเวนตู้วิโต้ปี05ครับหาช่างแอร์แถวบางนาเจ้าไหนดีก็แนะนำไปเลยคูเปอร์แอร์คูเปอร์แอร์ครับจากบางนาก็วิ่งเข้ามาศรีนครินทร์ตรงข้ามยิงเยอะซีคอนแล้วก็ง่ายๆเลยซอยคอกพิทเจอคอกพิทก็เลี้ยวเข้าไปข้างหลังเป็นเต็นท์รถก็เลยเจอเลยคูเปอร์แอร์ครับแนะนำช่างเบนซ์เลยครับผมบอกมาจากสปีดราคาพิเศษด้วยนะครับมาอยากดูรายการสปีดทอล์กนะครับมาช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยกับเรื่องราวของเบี้ยประกันภัยแบบเอ็กซ์ต้าสำหรับรถเก๋งแล้วก็อีโคคาร์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUV สำหรับการที่จะได้เรทของเอ็กซ์ตร้าในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30ถึง50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับกรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรม์ประกันภัยชั้น1ที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้น1ทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50%กรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก๋งเล็กกรมธรรม์ประเภท1 เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีก1กรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัทไรเดอร์อินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย